ก่อนที่จะไปดูเรื่องของคู่รักคู่ร้างในวงการบันเทิงซึ่งต้นปีมีเยอะเหลือเกินขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าคดีพิษอาบอบนวด Victoria The Secret เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าตัวการใหญ่ที่ถูกออกหมายจับที่หลายคนคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าของตัวจริงอย่างเสี่ยกำพลยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับพร้อมกับภรรยาสาวก็คือเจนิภาแต่ยังไงก็ตามแต่ณตอนนี้ DSI นะครับเตรียมจะตั้งคณะที่ปรึกษาคดีนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษแล้วก็ยืนยันด้วยว่าตอนนี้จากการข่าวเสี่ยกำพลยังไม่ออกนอกประเทศส่วนคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับซึ่งเป็นจอมแฉก็ยังออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถือว่าให้ข้อมูลค่อนข้างจะเด็ดทีเดียวมาเรื่อยๆเลยนะเรื่องของคุณชูวิทย์อ่ะเดี๋ยวให้พี่ตาเล่าให้ฟังเรื่องคุณชูวิทย์มาดูเรื่องของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหม่ค่ะสำหรับดูแลคดี Victoria Secret นะคะตั้งขึ้นมา1ชุดด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยกรมการปกครองกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตั้งเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการตั้งชุดทำงานคณะใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งนึงด้วยนะคะส่วนเรื่องการประชุมเมื่อวานนี้ค่ะมีการหารือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อที่จะดูว่าเชื่อมโยงไปที่บุคคลไหนบ้างนะคะแล้วก็มีการประสานงานกับปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้ค่ะยังมีเอกสารสำนวนที่รับโอนจากตำรวจ 3,000 กว่าหน้านะคะที่ DSI ต้องขอดูข้อมูลก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้เพราะว่ามันมีผลกับรูปคดีค่ะครับผมส่วนไฟล์กล้องวงจรปิดกับข้อมูลเครื่องรูดบัตรครับว่าตกลงรูดปื๊ดแล้วมันวิ่งไปไหนเนี่ยนะฮะตอนนี้นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบกันแล้วนะครับแล้วก็ยังมีการติดตามว่าตกลงนายกำพลวิรเทพสุพรแล้วก็เสียกำหรือว่าเสียกำพลนะครับแล้วก็นางนิภาก็คือภรรยาเนี่ย2คนตอนนี้หายไปไหนเพราะว่าก็คือยังไม่มารายงานตัวขอเลื่อนผัดผ่อนกันไปตอนนี้เรียกว่าหายแล้วก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าโดยรวมยังไม่มีการรายงานว่าเดินทางออกนอกประเทศคําว่ายังไม่มีการรายงานออกนอกประเทศแปลว่าไม่ได้ออกผ่านตม.แต่ถ้าออกแบบไม่ผ่านตม.อันนี้เราไม่รู้นะครับลองฟังเสียงของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับพันตํารวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองพูดถึงเรื่องนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยเราขอดูหลักฐานที่ทางตำรวจแห่งชาติได้ดําเนินการไว้ก่อนนะฮะว่าครบถ้วนทุกประการมั้ยแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยทางกรมสอบสวนคดีก็จะดำเนินการต่อไปครับผมครับนี่กำลังดูอยู่นะครับผมประมาณ 3,000 แผ่นครับผมกำลังดูรายละเอียดอยู่ครับผมว่าพยานแต่ละปากที่เขาสอบสวนไว้เนี่ยมันครอบคลุมหรือยังนะฮะส่วนไหนที่มีข้อมูลตามสื่อแล้วยังไม่สอบเนี่ยเราก็จะดูเพิ่มเติมไปครับส่วนทางด้านของคุณชูวิทย์นะครับกมลวิศิษฐ์แน่นอนว่าก็เป็นอดีตผู้ประกอบการก็เป็นเสียอ่างมาก่อนเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลเรื่องนี้ละเอียดไม่มีใครแชร์เรื่องนี้ได้ดีกว่าคุณชูวิทย์ต้องยอมรับแบบนั้นเมื่อวานนี้ช่วงสายๆก็นำรายชื่อผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาบอบนวด Victoria Secret มาให้ DSI พร้อมนำแท็บเล็ตมาเปิดให้ดูภาพย้อนหลังเลยนะฮะโดยในรูปเนี่ยจะแสดงให้เห็นว่านายกำพลหรือว่าเสียกำพลเนี่ยเป็นเจ้าของตัวจริงคุณชูวิทย์อธิบายบอกว่าเสียกำพลเนี่ยเป็นเจ้าของตัวจริงไม่ใช่นางสาวสัชชิธรที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้เพราะรูปพวกนี้เป็นรูปในอ่างหรือว่าอาบอบนวดวิกตอเรียจะเห็นภาพนายกำพลกับภรรยาคือคุณนิภาแล้วก็ลูกชายนั่งอยู่แล้วก็มีพนักงานกราบไหว้คุณชูวิทย์นี่ชี้แจงแล้วว่าหากไม่ใช่เจ้าของพนักงานจะไหว้ขนาดนี้หรออ่ะลองฟังเสียงของคุณชูวิทย์ดูครับในนี้ไม่มีนางสศิธรนะฮะที่ชัดที่สุดก็คือรูปนี้ฮะแล้วถ้ามองข้างหลังเนี่ยนะเห็นโปสเตอร์นี้ไหมครับผมขยายโปสเตอร์นี้ให้ดูนะจะเห็นนายกำพลกับนางนิภาอยู่ในโปสเตอร์เดอะลอร์ดแฮปปี้นิวเยียร์อยู่นอกจากนี้คุณชูวิทย์ยังกล่าวต่อด้วยนะครับว่าเสียกำพลเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่กว้างขวางรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเยอะตัวเองเนี่ยกลัวว่าเดี๋ยวเรื่องนี้จะเงียบไปนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าผิดเนี่ยก็ต้องยอมรับผิดค้ามนุษย์กับค้ามนุษย์ตอนตัวเองผิดยังยอมรับผิดเลยนี่คุณชูวิทย์บอกแบบนี้แล้วก็บอกด้วยว่าที่ออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจและ DSI เพราะว่าไม่ชอบที่นายกำพลหรือเสกกำพลเนี่ยนำเด็กสาวอายุ 12-18 ปีมาค้าประเวณีซึ่งเด็กอายุ12ปีถ้าลบเครื่องสำอางออกมันก็หน้าตาเด็กๆเห็นแล้วเนี่ยคุณชูวิทย์บอกว่าคิดถึงลูกสาวเลยไม่น่ามาทำมาหากินกันแบบนี้นะแล้วก็บอกด้วยว่าถึงแม้ว่าตัวเองจะเคยทำอาบอบนวดแต่ที่ทำเพราะเป็นคนชอบเที่ยวแต่ไม่เคยเอาเด็กมาค้าประเวณีแบบนี้แล้วก็ยังอธิบายอีกนะครับว่าเสี่ยกำพลเนี่ยเขาใช้วิธีเหมาเด็กหรือตกเขียวโดยปล่อยเงินกู้ให้กับพ่อแม่เด็กที่อยู่ตามต่างจังหวัดแล้วก็นำลูกสาวเนี่ยมาใช้หนี้คืนโดยไปรับตัวเด็กๆครั้งละหลายคนแบบเหมายกเข่งลูกน้องนายกำพลนะครับคุณชูวิทย์ก็แฉอีกว่าป๋ากบนายติ๊กเนี่ยตัวดีเลยมีการวางแผนจะเปลี่ยนให้นายติ๊กเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วยแต่ไม่ทันโดนบุกทลายอาบอบนวดนี้เสียก่อนนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าถ้านายกำพลหนีไปได้เนี่ยรับรองว่าเรื่องนี้เนี่ย
บอกแล้วว่าก็หนีไปเลยครับเพราะว่าถ้าคุณหนีไม่รอดคุณถูกดำเนินคดียาวแน่ซึ่งเขาบอกมาเลยนะว่าแม้แต่แบบเรื่องของการปล่อยกู้เนี่ยปล่อยในอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่มีทางเลยที่จะใช้ดอกเบี้ยหรือก็ใช้เงินตรงนี้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วก็เหมือนกับถูกขังอ่ะนะฮะเพราะว่ามีหนี้ตรงนี้อยู่ครอบคลุมกันเอาไว้นะครับแล้วก็คุณชูวิทย์ก็ฝากบอกเอาไว้ด้วยบอกว่าหน่วยราชการควรจะไปทลายอาบอบนวดเดอะลอร์ดโคปาคาบาน่าและลองบีชด้วยเนื่องจากว่าทั้งหมดนั้นเป็นเครือข่ายเดียวกันกับวิกตอเรียซีเครตแม่คุณชูวิทย์นี่คือเป็นคนชี้เป้าเลยนะคะซึ่งหลายๆแห่งเนี่ยอย่างเช่นโคปาคาบาน่าอะไรเนี่ยนะถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นแกก็เป็นคนสร้างมาก่อนหน้านี้นะใช่คือของคุณดูรู้ดีนะคะของคุณชูวิทย์เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ขายไปเนี่ยฮะขายต่อให้กับทางสีกำพลทางสีกำพลเนี่ยฮะเดิมเนี่ยสีกำพลเนี่ยฮะเป็นเจ้าของคืออาบอบนวดที่ชื่อว่าโนอาอันนี้ดังอันนี้เคยได้ยินอยู่แถวๆอันนี้คุณเคยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาซื้อต่อจากคุณชูวิทย์เนี่ยนะครับไป700ล้านบาทถามว่าซื้ออะไรไปบ้างมี3แห่งครับมีฮอนโนลูลูมีโคปาคาบาน่าแล้วก็บาบาร่าบางแห่งเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับก็การเดียวกันไปแต่เขาบอกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจซบเซานะฮะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่ารวมๆกันทั้งหมดเนี่ยนะต่อปีเนี่ยกำไรอยู่ประมาณล้านเขาบอกว่าหลักล้านเขาบอกว่ากำไรน้อยมากอันเดียวที่รอดคือเดอะลอร์ดเขาบอกเพราะว่าเป็นซูเปอร์ VIP ถามว่าอยู่ดีเรื่องนี้มันดังขึ้นมาได้ไงเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยก็คือทางเสี่ยกำพลจะปิดวิกตอเรียซีเครตใช่ค่ะป๋ากบรู้สึกว่าอย่าปิดในระหว่างที่กำลังต่อรองกันอยู่เนี่ยฮะรายละเอียดข้างในอาช่างมาเถอะเดี๋ยวมันจะเยอะนะฮะเป็นอันว่ามันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นก็คือมีการส่งเด็กๆต่างๆเนี่ยไปค้าประเวณีที่มาเลเซียแล้วเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18หรือ15ก็แล้วแต่ตรงนี้นะฮะตัวเลขอายุนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่เป็นอันว่ามีการค้ามนุษย์บางอย่างเกิดขึ้นที่ทางฝั่งมาเลเซียแล้วเรื่องไปแดงจากทางฝั่งมาเลเซียเมื่อถูกจับมีการซัดทอดมาบอกว่าคนที่ส่งและจัดการดีลทั้งหมดตรงนี้คือคนเชียร์แขกของ Victoria Secret ให้การทางฝั่งมาเลเซียทันทีองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนเข้าเรื่องตรงนั้นปุ๊บเลยกลายเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศส่งเรื่องกลับมาที่ DSI ทันทีมีองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวพันเรื่องนี้จึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วคราวนี้มันเป็นเรื่องระดับชาติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติต้องค่ะอีกเรื่องนึงค่ะที่มีคนหลายคนถามนะคะบอกว่าอ้าวที่ตอนแรกมีข่าวว่ามีนายตำรวจเข้าไปใช้บริการด้วยเรื่องนี้จะเงียบหายไปหรือเปล่านะคะล่าสุดไม่เงียบหายนะคะมีการยืนยันออกมาจากพลตำรวจตรีกฤษฎาพลยี่สาครนะคะท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านลงบันทึกข้อความค่ะลงวันที่22มกราคมเรื่องให้ข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งผู้กำกับในสังกัดทุกนายรายงานชี้แจงสืบเนื่องมาจากการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการบุกไปจับกลุ่มสถานบริการ Victoria The Secret อาบอบนวดนะคะ12มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสน.วังทองหลางปรากฏว่ามีหลักฐานว่ามีข้าราชการในสังกัดของบชน.โดยระบุตำแหน่งผู้กำกับบชน.เข้าไปใช้บริการเมื่อวันที่10มกราคมระหว่างระบุเวลาด้วยระหว่างทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มนะคะในรายงานค่ะเขียนว่าเพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วตามกฎกรมตำรวจว่าด้วยการสืบสวนพิจารณาขอให้ข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งผู้กำกับในสังกัดบชน.ทุกนายรายงานชี้แจงกรณีดังกล่าวว่ามีข้าราชการตำแหน่งผู้กำกับผู้ใดเข้าไปใช้บริการอาบอบนวด Victoria Secret ตามวันและเวลาดังกล่าวหรือไม่อย่างไรแล้วต้องรายงานให้กับคณะกรรมการรับทราบภายในวันพฤหัสบดีที่25มกราคมนี้ก่อนเวลาเที่ยงตรงเข้มข้นเข้มแข็งนะฮะเข้มข้นครับยังไม่จบง่ายๆแหละครับเพราะว่าหลายเรื่องยังคงอยู่ในระหว่างการรวบรวมหลักฐานกันอยู่อย่างที่บอกนะฮะแล้วก็มีการส่งเข้าไปพิสูจน์หลักฐานกับทางนิติวิทยาศาสตร์กันอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะมีการขยายผลและเสี่ยกำพลกับภรรยาก็ยังหาไม่เจอเพราะฉะนั้นมีเรื่องคาราคาซังอยู่เยอะมากเกาะติดกันนะครับเดี๋ยวเราตามติดมาฝากกันนะฮะ